ิ่งที่ดีงามนะครับเข้ามาได้แล้วครับสำหรับผู้ที่มีสังฆทานก็นำสังฆทานของท่านเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าแสดงธรรมจบแล้วเราจะได้กล่าวคำถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะเตรียมตัวคุกเข่ากราบพระคุณเจ้าพร้อมๆกันก่อนนะครับกราบพร้อมแล้วกราบครับตอนนี้ไปก็ขอให้ทุกท่านนะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้เอาธรรมะจากพระคุณเจ้านำไปใช้ประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์จากการฟังต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสัมปติกัตอัญชลีอธิวลังอายาจาธาสันติธาสัตตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่ผู้อยู่ภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งไกลจากกิเลสตัดสโลชอบได้โดยพระองค์เองที่ลองสุดยอดโยมผู้ที่มาตัวสินและฟังธรรมปฏิบัติธรรมการต่อไปก็การฟังธรรมแล้วปฏิบัติพร้อมๆด้วยกายด้วยใจของเรา นั่งตามสบายนั่งก็สมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งสมาธิเมื่อให้จิตใจของเราเนี่ยปล่อยละปล่อยวางบ้างจากอดีตก็ดีจากอนาคตก็ดีพยายามทำปัจจุบันให้เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นกายสงบวาจาสงบใจสงบกายเป็นบุญวาจาเป็นบุญและใจเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นสงบในท่าใดลักษณะใดเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงไม่หน้าตรงหลับตาทำความรู้สึกที่กายที่ใจของเรามาทำความรู้สึกระลึกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกสติดูที่ปลายจมูกในความรู้สึกหายใจเข้ากันเนกโลหายใจออกกันเนกโลหายใจเข้าสั้นกันเนกโลหายใจออกยาวกันเนกโลยาวไปที่ลมเข้าลมออกตามรู้ตามเห็นความเป็นจริงสภาวะความเกิดดับอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกความเกิดดับก็เกิดขึ้นอยู่ที่ลมเข้าลมออกเกิดแล้วตายตายแล้วเกิด มีลมหายใจเข้าออกก็ยังเกิดอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีลมก็ดับความดับก็ตายก็เกิดขึ้นใช่ไหมก็พิจารณาความเป็นจริงบ้างแล้วจะทำเรามีความรู้สึกตลอดเวลาว่าขณะนี้เราทำอะไรวันนี้เราได้มาร่วมกันอนุโมทนาบุญกุศลเป็นบรรพระ15ค่ำเป็นมนุโบสถศีลวันโอวาทปฏิโมกที่พระองค์บรรยายธรรมหรือสั่งสอนเรื่องการบำเพ็ญบุญนี่เนี่ยละบาปสร้างบุญบำเพ็ญบาปใช่ไหมสร้างบุญเนี่ยละบาปละความสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในกายในใจของเราก็มีศีลห้านั่นแหละถ้าว่าศาสนาเนี่ยเราศีลห้าอยู่ตลอดเวลารับรองพุทธศาสนายังอยู่ตลอดไปแต่ถ้าตัดใบสินห้าหมดไปแล้วธรรมวินัยของพระเจ้าหมดไปอันนั้นก็ศาสนาก็จบลงพระพิสุพระเนรก็จะไม่มี มันอยู่ในการที่สร้างบุญนี่แหละตั้งมาทำบุญแล้วก็มานั่งสมาธิสวดมนต์ถวายสังฆทานปล่อยละไปวางอภัยทานเกิดขึ้นในใจของเรานี่แหละบำเพ็ญบุญกุศลทำจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นกุศลแล้วจิตที่เป็นกุศลกุศลจิตที่ฉลาดในการสร้างคุณงามความดีฉลาดในการสร้างบุญกุศลทำให้จิตใจเรา
สงบเย็นสบายอยู่ที่ใจในเมื่อเราเกิดศรัทธาตรงนี้แล้วในใจบุญกุศลเกิดขึ้นเนี่ยเราจะทําบาปไหมเราก็มีสติตลอดเวลาสติลึกรู้ลึกได้ว่าฉันมีศีลศีลที่กายที่วาจาใจตั้งมั่นในพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าใจมีคุณงามความดีให้อภัยทานมีเมตตาเกิดขึ้นตรงนั้นบุญบาปก็ค่อยหมดไป เพราะศรัทธามันเกิดขึ้นในหัวใจของเราในเมื่อมีศรัทธาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็อยากจะกราบพระไอ้ที่เขาไม่อยากกราบพระไม่อยากจะไหว้พระไม่อยากนั่งสมาธิไม่อยากตักบาตรเนี่ยมันมีศรัทธาแล้วความเริ่มใสศรัทธาความเริ่มใสนะทําให้ใจเราใสสะอาดไอ้ที่ใจมันขุ่นมัวใจที่ ขออภัยใจนี่มันดําไปไม่สะอาด ก็ศรัทธามีสติก็ศรัทธาที่ใจใจก็มีนึกถึงเรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเราเป็นชาวพุทธเราต้องกราบพระไหว้พระเราต้องตักบาตรทำบุญส่งก็ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์อันนี้มันก็เตือนตลอดเวลามีสติสัมปชัญญะดิรู้พร้อมอยู่เสมอว่าเราทําอะไรเราก็รู้ ความนึกคิดเราก็รู้พยายามตามรู้ตามเห็นว่าเมื่อเรานั่งหลับตาก็รู้หลับตาลืมตาก็ลืมตาเรานั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดถ้าอดีตอนาคตปรากฏขึ้นไม่สงบก็พิจารณา สัมปชัญญะพร้อมทั่วร่างกายแต่งชุดเสียไรนึกถึงศีลเอาศีลห้าปานาทินากามิมุสาตุลาเราได้รับแล้วก็ความบริสุทธิ์ที่กายที่ใจเรา ปฏิบัติธรรมมีความบริสุทธิ์กายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เรามีศีลแปดศีลบริสุทธิ์เกิดขึ้นในหัวใจของเราเนี่ยเราไม่คนธรรมดาเราคนวิเศษเราเป็นพรหมจรรย์แล้วเป็นพรหมโลกเราเป็นเทวดาอันนี้เราก็รู้สึกว่าใจมันก็ชุ่มฉ่ำใจก็เย็นสบายเหมือนกับเมฆหมอกก็ค่อยหายไปหายไปหายไปมันก็เหลือแต่พระจันทร์พระอาทิตย์ก็แจ่มใสมันก็จิตใจเราก็สว่างสงบจาก คิดดีทำดีอาจจะคิดไม่ดีทำไม่ดีบาปเกิดขึ้นในใจของเราก็ค่อยหายไปหายไปก็เลยสว่างสงบก็เลยเป็นจิตที่เป็นกุศลฉลาดในการสร้างบุญกุศลฉลาดในการที่จะนั่งสมาธิสวดมนต์นี่เราก็เป็นผู้ฉลาดตลอดมีสติสัมปชัญญะจะอยู่ตรงไหนจะไปทางไหนก็มีสติสัมปชัญญะมันก็ความผิดพลาดก็น้อยลงไปจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มันก็ตามรู้ตามเห็น เพราะเรายึดปัจจุบันอดีตมันผ่านมาแล้วก็คิดว่าอดีตมันทําไมมันเก่าไหมมันหลายปีแล้วแต่เพิ่งผ่านมาเมื่อกี่นาทีเนี้ยมันเป็นอดีตไหมแต่เราก็เราไม่ได้สงสัยเลยแล้วก็เอามาเป็นปัจจุบันอีกทั้งที่ผ่านมาเมื่อยังไม่ทันหลับตาเนี้ยก็มาเป็นปัจจุบันอีกแล้วก็อดีตมันดีก็น้อมมาอยู่ที่ใจเรา เราจะนอนมาพูดพระธรรมพระสงฆ์นอนมาดีดมาคิดโน่นคิดนี่ที่เมื่อกี้ได้พูดคุยแล้วเล่นโทรศัพท์เลยอ้าวมานอนมาที่ใจมันก็ปรุงแต่งไปพุทโธก็หายไปนั่งหลับตาก็นอนอดีตนี่นั่งหลับตาก็เล่นเล่นลายเล่นอะไรในใจเลย ออกไปได้นั่งหลับตาโทรศัพท์อยู่ในใจแล้วนะอ๋อเมื่อกี้เราเล่นลายเราคุยพูดคุยอ่ะไหม เราคิดชั่วโมงอ่ะคิดนาทีก็เล่นลายอยู่ในใจนะลายในใจพอใจมันมีลายอยู่แล้วมีลายเยอะในใจลายอาจจะเอาลายอะไรลายโลกกดลงลายคิดดีไม่ดีอิจฉาทิฏฐิมันมีเต็มไปหมดแล้วเราก็เอาลายตรงนี้เข้าไปอีกยัดไปอีกโดยที่เราไม่รู้ตัวที่นี่นะอดีตนี่แหละอดีตเสร็จแล้วก็อนาคตอีกก็ตอกย้ำนั่นแหละใจเราก็เศร้าหมองใจเราคิด คิดตรงที่ต่ำนั่นแหละอดีตมันก็ต่ำอนาคตมันก็ต่ำปัจจุบันเนี่ยก็ยกจิตยกใจถึงปัจจุบันก็สร้างคุณความดีคิดนึกถึงปัจจุบันโอ้เราจะผิดไม่ได้นะผิดไปแล้วอดีตอนาคตมันไกลเอาปัจจุบันปัจจุบันแต่งกายแต่งใจเราไม่อยากนั่งก็พยายามนั่งไม่อยากหลับตาก็พยายามหลับตาไม่อยากภาวนาก็มีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกเราเคยภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพูดลมเข้าโทลมออกเนี่ย
พุทโธ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 ไปเรื่อยๆอดีตอนาคตก็ค่อยหายไปดับไปเรื่องตะกายเบาใจเบากายมันเคยปวดใจเคยนึกคิดอดีตอนาคตก็เบาสบายทั้งกายทั้งใจไปสักพักหนึ่งนั่นเราเริ่มแล้วเริ่มเกิดปีติเกิดอิ่มอกอิ่มใจอยากจะได้อีกปีติเกิดขึ้นก็เฉยสุขเกิดก็เฉยเฉยอย่างเดียวเฉย สุขทุกข์เกิดขึ้นเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยฟุ้งซ่านก็เฉยไม่สงบก็เฉยทําไปเรื่อยๆรู้ความเฉยเนี่ยไอ้ที่ไม่อยากได้มันก็อยากได้ที่ไม่สงบก็สงบไอ้ที่อยากได้อยากได้อยากสงบอยากโน่นอยากนี่ยิ่งทุกข์หนักเลยยิ่งความความอยากเนี่ยเป็นโลภความโลภมันเข้ามาแทนที่ความอยากความใคร่ความโลภความอะไรเนี่ยมันก็มาเข้าในความสงบความอะไรความที่ตรงนี้ มันเป็นบุคคลที่จิตละเอียดมากก็หายไปความโลภกับหลงความโลภกับหลงความโกรธความหลงความไม่ยอมเอาการเมืองเมฆหมอกในความแสงสว่างมันจะมาได้ไหมไอ้ความเมฆหมอกมันมากกว่าไอ้โลภกดหลงมันเข้ามาปุ๊บความดีมันสลายไปเลยอยากจะนั่งอยากจะภาวนาสติต่างๆก็หายไป ก็เลยทำความโลภกดหลงอยากได้อยากมีเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลย แล้วนั่งไปนั่งไปมันก็จะเมฆหมอกบังภูเขาบังใจเรานั่งไปนั่งไปก็ลืมตาดีกว่าลืมตาหลับตาลืมตาหลับตาไม่อยากแล้วเพราะใจไม่หลับนะลืมไปลืมมาก็กลัวพุทโธไปเลยเพราะเราไม่ทําสติไม่ตามรู้ตามเห็นพุทโธไปเรื่อยๆไอ้นี่เราพุทโธแป๊บเดียวไปแล้วไปตามอดีตอนาคตไปเลยพวกนี้เป็นนิวรณธรรมเป็น เราวิจิกิจฉาพวกนี้เป็นตัวนิวรณ์ทั้งนั้นเลยความพยาบาลอาฆาตความสงสัยความอุจจาระภูมิต้านรำคาญใจเนี่ยดังเลยทุกอย่างเนี่ยทำให้เรามันเป็นคำสั่งคำสั่งว่าเราไม่สงสัยพยายามไม่สงสัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องมีแน่นอน ใช่ไหมพระพุทธเจ้ารักเรารักด้วยความบริสุทธิ์ไม่รักด้วยโลกีรักด้วยโลกุตระพระองค์รักด้วยโลกุตระรักด้วยใจบริสุทธิ์รักด้วยคุณธรรมรักด้วยจิตเมตตาให้อภัยทานในหัวใจไม่มีเมฆหมอกใจใสสะอาดเพราะใจพุทธะนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน มนุษย์ใจครูบาอาจารย์เหมือนกันหลวงปู่ทวารพ่อสนองแม้แต่พระอิสานหลวงปู่มั่นหลวงปู่ปานก็ดีอันนี้รักด้วยเราได้ธรรมะทั้งนั้นรักรักเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ให้ด้วยไม่มีความโลภกดหลงคือสงสารคนที่อยู่ใน ความมืดอยู่ในตัวอวิชชาความมืดในเมื่อท่านปฏิบัติสว่างสงบมี อริยมรรคอริยผลเกิดขึ้นในหัวใจแล้วรู้แล้วเมฆหมอกเรากำจัดได้หมดแล้วเนี่ยก็ความเมตตาสงสารก็อยากจะให้ทุกคนตรงที่มีเมฆหมอกก็กำจัดเปล่าเหมือนกับตัวครูบาอาจารย์ใช่ไหมก็ให้ธรรมะให้แนะนำยังไม่คิดคุณค่าอะไรไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยให้เป็นธรรมทานไม่ได้อยากได้อยากโน้นอยากนี้ไม่ใช่ ให้ด้วยความบริสุทธิ์ให้สงสารด้วยว่าสิ่งตัวเนี้ยธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยถ้าใครได้รับได้เก็บไว้แล้วอัดไว้ที่ใจแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขความสบายเย็นสบาย เหมือนเอาน้ำที่เย็นๆมาชำระกายแล้วก็เย็นที่หัวใจอย่างเงี้ยมันก็มีความรู้สึกว่าอันนั้นเย็นชั่วคราว แต่ถ้าเอาเย็นกายแล้วก็รับด้วยธรรมะความอบอุ่นว่าอะไรเกิดขึ้นก็ยอมละปล่อยวางอันนั้นไม่ใช่ของเราทุกข์ไม่ใช่ของเรากระทบละกระทบละปล่อยวางเฉยกระทบเฉยกระทบเฉยความนึกคิดความรักใคร่ความเสียดายเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้น อันนี้ไม่ใช่ของเราหมดเลยแม้แต่ขณะนี้ลมหายใจเขาก็ไม่ใช่ของเราผ่านมาก็ผ่านไปถ้าใช่ของเราก็คงจะอยู่กับเราตลอดไปใช่ไหมคงไม่หมดลม
และสังขารร่างกายในพิจารณาเป็นตายรักตายรักนายานั้นเนี่ยมันต้องเราต้องเปลือยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสลายไปมันจะแรงยั่งยืนไหมเพราะนั้นถ้าหากว่าเรามานั่งเราปฏิบัติในเราเข้าใจชีวิตเราแล้วก็ในเข้าใจชีวิตเราเบื้องต้นทำพื้นฐานให้ดีฐานที่กายกายเราทำอะไรให้เป็นที่พึ่งบ้าง การพระไหว้พระไหมตักบาตรทำบุญไหมปูพื้นฐานเรานั่งแน่นไหมนั่งแล้วมันรู้สึกว่านั่งได้ทนไรยืนได้ทนไรอดทนต่อกันไหมมีสติสัมปชัญญะไหมตามรู้ตามเห็นทำไปเรื่อยๆ แม้หลับตาก็รู้ลืมตาก็รู้ตามรู้ตามเห็นตลอดเวลาสุขทุกข์เกิดขึ้นนี่คือธรรมะตามรู้ตามเห็นธรรมะคือการที่สอดส่องไปรู้ไปเห็น เข้าไปตรงนี้แล้วก็มีสติสัมปชัญญะความรู้สึกโอ้มันเย็นร้อนอ่อนแข็งเหมือนกับธาตุสี่ดินลมไปอยู่ในร่างกายของเรามันไม่ทั้งร้อนทั้งเย็นมันตีอยู่ในใจของเราก็กระทบละกระทบละเฉยเฉยร้อนก็เฉยเย็นก็เฉยสุขทุกข์เฉยก็เราลองเฉยรู้พุทโธเฉยพุทโธเฉยพุทโธไม่ว่าใครพุทโธไม่ยินไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่พุทโธเฉยพุทโธเฉยพุทโธ พุทโธตั้งอยู่ดับไปพุทโธสบายใจพุทโธอยู่ที่กายที่ใจลองภาวนาไปถ้าเขาจะกี่ปีกี่เดือนเนี่ยมันก็จะได้พุทโธในใจเราแต่ที่เราร้อนกวนกวายไปมากขึ้นมากขึ้นเราภาวนาพุทโธตกใจก็พุทโธไม่สบายใจก็พุทโธดีใจก็พุทโธลองแม้แต่สุขทุกข์ทุกข์ก็พุทโธทุกข์ก็พุทโธก็ทั้งพุทโธเนี่ยพุทโธเป็นเพื่อนที่รู้ใจและที่สุดไม่เคย ไม่เคยทรยศเราพุทโธธรรมะไม่เคยไม่เคยบอกว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีถ้าใครรู้จักธรรมะแล้วพุทโธจะปรับใจเราถ้ามีธรรมะจะปรับใจเราทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่แน่นอนใช่ไหมจะปรับใจมันมีสติตลอดเวลาก็ปรับใจเราในสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราเรายินเราก็ต้องมันก็ต้องหมดไปสิ้นไปเนี่ยแล้วมันก็ปรับใจเราแล้วมีธรรมะที่ใจเราอ๋อธรรมะให้ปล่อยละปล่อยวาง ทำไมไม่ยึดติดไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นพิจารณาตั้งอยู่แล้วดับไปแม้แต่มองรอบๆตัวมองที่ตัวเรามันขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพิจารณาแล้วมันอยู่กับเราจะหลังยั่งยืนไหมคนโลกก็ตายคนนี้ก็ตายคนนั้นก็แก่คนนั้นก็เจ็บก็ตายแม้เรายังเจ็บเลยยังอายยังเข้าโรงพยาบาลเลย ใช่มันแน่นอนไหมเนี่ยความนึกคิดไม่ใช่ของเราหมดเลยถ้าเรา เอายึดธรรมะบ้างนะเอาเป็นเพื่อนที่ในทุกในยามยากเนี่ยมันสึกมันก็จะสว่างสงบมันก็จะช่วยเราได้ในทุกยามยากมันเกิดขึ้นเนี่ยพุทโธเนี่ยพุทโธก็ปรับใจพุทโธก็ทําให้เราสบายใจเพราะเงินทองบางครั้งก็ทําให้เราลำบากใจทุกใจเหมือนกันแต่พุทโธนี่ไม่ทําให้เราลำบากใจไม่ทําให้เราทุกใจเลยมันมีค่ามีราคายิ่งกับเงินทอง มันมากแค่ไหนพุทโธเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยมาการที่เราตั้งนโมเนี่ยที่ว่านโมเนี่ยนโมขอนอบน้อมใช่ไหมเราก็ต้องนอบน้อมนอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยแต่จะรู้ชอบโดยพระองค์เองเนี่ยนอบน้อมเพราะฉะนั้น การนี้นอบน้อมปลดทิฏฐิตัวตนเนี่ยจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยไม่ตกต่ำไปที่ไหนทางโลกทำก็เราไหวเขาเห็นปู่ย่าตายายเห็นคนที่เขาอายุมากกว่าหรือว่าในสังคมนั้นต้องไหวกันเขาไหวเราไม่ไหวทําไม่รู้ไม่ชี้นะเพราะขาดสังคมไปหน้าที่ของการที่เราอยู่ทางโลกทางธรรมก็ไม่เกิดขึ้นในที่เราชีวิตเราคนประจําวัน ถ้ารู้หน้าที่ของตัวเองรู้จักสังคมมาอยู่ร่วมกันแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยในสังคมเอาธรรมะเป็นที่ตั้งมาเป็นลูกของพุทธะมันมีสัมมาทิฏฐิคิดดีทำดีเห็นชอบนั่นเองมันเกิดขึ้นในทุกคนนี่มันก็มองไปไหนก็สว่างมองไปสงบมองไปก็มันเป็นมิตรกันสามัคคีกัน อันหนึ่งอันเดียวก็จะอยู่เหนืออีสานใต้ใครมาจากไหนก็แล้วแต่ถ้าปลดตัวตนทิฏฐิ
มันอยู่ที่เดียวกันทานข้าวที่เดียวกันลงที่เดียวกันแล้วคนนี้ทานข้าวทิพย์คนนี้ทานข้าวไม่ทิพย์คนนี้คนจนคนรวยทานข้าวคนละอย่างมีที่ไหนนะตาเราปลดไม่ได้ก็คิดพิจารณาเราหิวไหมคนจนหิวไหมโอ้คนรวยไม่หิวหรอกอิ่มทิพย์เนาะถามดินะโหหน้ามืดตาลายมันหิวเข้ามาใช่ไหมนั่นแหละทุกคนมันจะมันตกสะพานเดียวแต่พอเดียวก็หมดเลย ต้องเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยไม่ใช่ว่าใครจะหนีตรงนี้พ้นไปได้พระเจ้าบอกว่าอานนท์สัตว์โลกพวกนางสารเต็มไปด้วยตัววิชาความอยากได้อยากมีเนี่ยเพราะว่าเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นเกิดทีร้อยล้านพันล้านเกิดเท่าไหร่สัตว์โลกนี้จะไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวจะเป็นนกเป็นอะไรเป็นเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นต้องคิดเสียไม่ต้นไม้ไม่เหลือเลยฮะต้นไม้พูดไม่ได้ ต้นไม้ยังตายนะดูสิมันเก่งกับคนนี่ไงต้นไม้เนี่ยพูดไม่ได้แต่ว่าฉันอยู่ทนน้ําทนฝนทนแดดนะคิดเรานี่ทนได้ไหมยังสลายไปเนี่ยพอหินยังไม่เหลือแล้วมั้ยโดนน้ำลงไปเนี่ยนั่นทุกอย่างเนี่ยคิดสิมีที่ไม่สลายคืออะไรไหมคือความดีเนี่ยความดีที่ไม่สลายจากในใจเราไปคือความดีที่เรานี่เนี่ยมาตักบาตรทำบุญมากราบพระไหว้พระมาบวชถวายสังฆทานกัน เป็นอริยสัจก็ว่าอริยสัจเนี่ยเป็นนามธรรมจับไม่ได้อย่างอื่นวัตถุมันจับได้นามธรรมจับไม่ได้แต่จับในใจจับในความรู้สึกจับแต่ความรู้สึกเนี่ยว่าโอ้ใจมันมีความสุขเย็นสบายได้แล้วต้องปากกับบุญกุศลเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยอยากนะคือว่าอยากจะตายอยากจะตายนะคนอยากจะตายเนี่ยวันนึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธนี่ ก็ไม่อยากตายเลยท่องไปพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธพุทโธอยากตายพุทโธอยากตายก็เอามันก็ไม่ตายพุทโธไม่อยากตายก็ไม่ตายแล้วต้องพุทโธเนี่ยก็ต้องไปมีพลังเหมือนกับมนต์ของพระเจ้ามนต์ธรรมะมันมีพลังนะมันมีพลังที่ว่ามันแสงสว่างเนี่ยมันต่อต้านในจริงทั้งปวงได้หมดเลยแต่ก็ต่อต้านในมลพิษเนี่ยธรรมะเนี่ยมันต่อต้านได้หมดรอบทิศเลย สิ่งที่เลวร้ายทุกอย่างเนี่ยพูดปีวิญญาณเนี่ยมีธรรมะปุ๊บเนี่ยมันแสงแล้วต้องมีนี่สกัดหมดเลยเลยเข้าไม่ถึงมันร้อนหมดเลยแต่ว่าคนไม่ดีมานั่งตรงนี้ก็นั่งไม่ได้แต่ศีล5เนี่ยขออภัยศีล5มานั่งหน้าได้ไหมโอ้โหนั่งรอเลยหลายสวยหล่อสวยเนี่ยฮะทั้งผู้ชายผู้หญิงมานั่งตรงนี้เราลองสิขอให้นั่งไหมที่นี้ไม่ใช่ที่ของท่านขออภัยอยากจะนั่งเอาไปเปลี่ยนชุดซะ เปลี่ยนชุดศีล8ศีล6ศีล7มานั่งตรงนี้ได้ใช่ไหมนั่นมันก็แบ่งความดีความดีมันก็ความดีมันเคยแบ่งแต่ว่าบุญกุศลที่เราจะสร้างเนี่ยถ้าเราทําไม่ดีมันจะแบ่งถ้าเราทําไม่ดีไม่ถูกทําถูกไม่ได้ไม่ถูกตรงนี้มันจะแบ่งไปอัตโนมัติแปลว่าไอ้ตรงนี้ควรคนคนไหนทำนองนั้นเอาอื่น พระนั่งตรงไหนโยมนั่งตรงไหนไม่ชี้นั่งตรงไหนนักบวชนั่งตรงไหนเนี่ยไม่ใช่ไหมนั่นแหละมันก็จะแบ่งกันสังคมแบบนี้เหมือนสังคมมันก็เข้าสังคมแล้วว่าหน้าที่ของแต่ละคนต้องรู้หน้าที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าว่าเรามาก็ไม่รู้หน้าที่เราต้องทําอะไรบ้างออกไปเราก็ไม่รู้หน้าที่เนี่ยมันก็กลายเป็นคนที่เราไม่เข้าใจชีวิตของตัวเองหรือว่าเรา เกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่อทําอะไรแล้วต่อไปเราจะไปไหนนะเราจะทําอะไรนะมันก็เลยมันก็มืดหมากก็มืดไปถ้าว่าเรารู้ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราควรศึกษาศึกษาชีวิตของเราว่าเราจะเดินทางไปตั้งไหนตั้งแต่เด็กมาเขาสอนเราพ่อแม่สอนครูบาอาจารย์สอนมาพอโตปุ๊บเนี่ยเราก็เดินเข็มทิศชีวิตของตัวเองว่าเราควรเดินไปทางไหนบ้างมันชี้ไปว่าเดินไปทางถูกไหมทางตรงไหมเดินไปทางธรรมะตติเนี่ย เดินไปให้มีสติสัมมาสมาธิให้เดินมีสติแล้วก็คิดดีทำดีเห็นถูกต้องว่าสิ่งนี้มันไม่ผิดพลาดไม่เดินไปทางอบายมุขเดินไปสู่ไหนะชีวิตก็ตกต่ำแล้วก็เข็มทิ้งก็บอกชีวิตเราอยู่แล้วก่อนเดินไปเดินตามทางที่ว่า
เราต้องหาประสบการณ์ในชีวิตแล้วก็ไปถามผู้รู้ผู้รู้ก็จะบอกว่าไปทางนี้เหมือนกับบัณฑิตไปหาแต่ยังไม่เป็นบัณฑิตเดินเข้าไปสู่บัณฑิตหลวงมหาวิทยาลัยเข้าไปสู่บัณฑิตหรือว่าพวกปวชปวสก็เข้าทางไปบัณฑิตเหมือนกันเป็นผู้เจริญเหมือนกันเข้าตรงนี้ก็เราก็เรียนรู้แล้วถ้าใครตามกรอบหน้าที่ของตรงนั้นก็จะเป็นบัณฑิตหมด เว้นไว้แต่คนนั้นไม่อยู่ในกรอบออกนอกลู่นอกทางไปก็ว่าเห็นคงจักเป็นดอกบัวนั่นแหละเห็นผิดเป็นเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดถ้าเข้ามาเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นลูกของพุทธะหรือว่ามีธรรมะมีศีลห้าบ้างศึกษาบ้างศึกษาว่าชีวิตเราเนี่ยเราเกิดมาทางโลกเนี่ยทางโลกก็มีอะไรบ้างนะเราครบอะไรบ้างครบบัณฑิตก็มีศีลห้าใช่ไหม ครบบัณฑิตมีศีลห้าจะนำทางเราไปเราคิดดีทำดีไปสู่ทางว่าไปที่นี่นะบอกว่าเข้าประตูวัดนั่นแหละประตูวัดแล้วปลอดภัยมันแสงรัศมีแสงธรรมะแสงศีลธรรมของพระพุทธเจ้าพอเข้าเขตประตูรั้วปุ๊บพวกมารบนแล้วก็จบเลยดับตรงนั้นเลย นี่ก็เกาะเกาะประตูรั้วก็ไม่ได้ร้อนอีกใช่ไหมทำเนี่ยมันทำให้พวกนี้ร้อนหมดเลยร้อนหมดร้อนเกาะไม่ได้ก็นั่งกอดเข่าก่อนเลยดวงนอกก็แน่รอจังหวะอันนี้ออกไปถ้าออกไปแล้วก็มีพุทโธพุทโธพุทโธก็เดินผ่านในแสงรัตมีพวกนี้ก็รีกทางให้ใช่ไหมอันนี้เราคิดดีทำดีก็มีคุณค่าออกไปสบาย แต่คิดไม่ดีแต่ไม่ดีหรือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็พวกเดียวกันวิญญาณพวกเดียวก็ไปด้วยกันได้ที่เจ้าเข้าทรงก็ว่ากันไปแล้วเอาให้วิญญาณมันมาอยู่ในใจเราทั้งที่วิญญาณเราเนี่ยเต็มไปหมดแล้วจะเอาวิญญาณอะไรล่ะก็คิดให้ดีเนี่ยมันมีทั้งสัตว์ทั้งอะไรทุกอย่างมีหมดเนี่ยเราจะต้องเอาวิญญาณข้างนอกมาอีกเนี่ยใช่ไหมเราก็ทำให้เราเดือดร้อนนั่นเราไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้น การมาอยู่ตรงนี้มาบวชเรียนตรงนี้มันต้องรู้หน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่ของเราครบสมบูรณ์ให้มีศีลเนี่ยตั้งศีล5ศีล8ศีล6ศีล10ศีล107เนี่ยรับรองจะเป็นบันไดที่สู่อริยมรรคผลบันไดที่ไปตรงไหนก็ได้มีศีลมีธรรมเนี่ยไม่ต้องกลัวผีขออภัยไปประชงประชาเรามั่นในศีลของเราศีลสมาธิปัญญามั่นในว่าเราคิดดีทำดี เรามีพลังอยู่แล้วไอ้นี่เราไม่เชื่อมั่นตัวเองไอ้ศีลเราจะบริสุทธิ์เปล่าอะไรนี่มันก็เลยระแวงสงสัยไปหมดเลยร่างกายเราบริสุทธิ์ก็วิญญาณทั้งน้องคนยิงก็มาสะกิดมั่งอะไรมั่งก็เลยบริสุทธิ์มาห้อมล้อมก็เลยอำนาจศีลเราก็มันน้อยเกินไปเพราะเราไม่มีศีลเป็นผู้บริสุทธิ์ในนั้นเราต้องเชื่อมั่นศีล5ก็ดีไม่ศีล5ก็ไม่กลัว ศีล5ก็ไปพระชงประชาก็มีรู้จักโยมนึกว่าไปนั่งได้แต่คนไม่มีศีล5ที่แน่นอนโอ้แกลกกลัวผีแกลกกลัวผีอุตะกลัวผีหลอกกลัวจะเจ็บไข้ได้ปวดหัวโกนตายอะไรเนี่ยหลังทั้งที่ศีล5เท่ากันเนี่ยศีล5เหมือนกันแต่ใจคนละชั้นกันอันนี้เขาไปสบายก็เชื่อครูบาอาจารย์อ๋อศีล5นี่ศีล5มันสบายว่าไงฟังซึ้งในรถพระธรรม ฟังซึ้งในรถพระธรรมซึ้งเกินไปบอกโอ้ก้มไปก้มไปนี่ก้มไปนี่ที่สุดเลยซึ้งอยู่เพิ่งซึ้งอยู่เพิ่งซึ้งถ้าซึ้งซึมไม่เป็นไรนี่ซึ้งซึ้งไม่ซึมนี่โอ้โหหมดแล้วหมดราคาแล้วถ้าซึ้งซึมใช่ไหมพอซึ้งซึ้งปุ๊บก็โอ้เย็นสบายมันซึมซับซึมซับตุ่มซับในใจอ่ะนี่ซึ้งยังเรียนไม่ซึมเห็นไหมซึ้งก็ซึมไปเลยแล้วมันไม่ใช่ซึมตรงนั้นซึมซับตุ่มซับมันซึมตาลอยตานะซึมแบบนั้นเนี่ยได้ไหมล่ะฟังโอ้ธรรมะมันกล
มาหอบลงเลยลงมือเอ้ยเราตั้งลงมือเป็นเอาพุทโธพุทโธเอาลงไปเอาพุทโธเงี้ยอันนี้พุทโธพุทโธลงไปปุ๊บไปเลยลงไปเนี้ยเลย
น็อกไปเลยอันนั้นไม่ให้พุทโธไม่พุทโธไม่ตามไม่จริงหรอกพุทโธคําเดียวพุทโธไปเลยไปปล่อยพุทโธเลยนี่ไปเลยใช่ไหมต่ําไปเลยนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องระวังต้องระวังว่าเคยไปฟังครูบาอาจารย์เคยบอกว่าปฏิโมกข์อะไรเนี่ยถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยปวดกระโหลกปวดเนี่ยมันจะสว่างหมดเลยเราจะรู้ไม่ต้องลืมตาไม่หลับตานะต่ําเตี้ยต่ํามันจะรู้เลย มันเอามือเนี่ยรู้แล้วอ๋ออันนี้ออกขึ้นมาขึ้นมานี้อันนี้มันไม่สติตั้งนี้มันเตี้ยต่ําต่ําก็ไม่รู้เลยใช่ไหมมันไปไหนไม่รู้มันก็ปล่อยยาวเลยเนี่ยลองดูสิเคยฟังแล้วเคยฟังแล้วเคยฟังครูบาอาจารย์เนี่ยจะลงก็ได้เอามือลงก็ได้อยู่อย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องลืมตาไม่ต้องลืมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบเนี้ยแล้วก็อ๋อมันอย่างเงี้ยเอาขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นเนี่ยมันจะรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันจะเตือนเราตลอดเพราะมันเพราะเราตัวสติตัวสง
ไม่ใช่ว่าฉันเก่งองค์เดียวนะใครโหคนนั้นก็ไม่เก่งเลยเดี๋ยวไอ้ตัวทิฏฐิตัว โอ้ฉันเก่งกับองค์เดียวนะใครโหคนนั้นก็ไม่เก่งเลยเดี๋ยวไอ้ตัวทิฏฐิตัวในตัวไม่ใช่ตัวไม่เห็นชอบเกิดขึ้นแล้วก็นี่มันร้อนหมดเลยไม่เคยทำเราทำเองก็ลืมตาลืมตามองนู้นเขาก็ใช่ใช่ไหมเราผิดองค์เดียวใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แล้วแต่เรามองตัวเองเราใครก็ช่างอยู่ใกล้ก็ใครจะทำไงก็อนุโมทนาเราติดตัวเอง แม้แต่ลืมตามกันถ้าลืมตามองโน่นมองนี้จับผิดก็ต้องตั้งต้นใหม่นั่นแหละนั่นแหละใจใจไม่ค่อยสามัคคีแล้วใช่ไหมใจไปโน่นแล้วใจไปว่าเขาแล้วใจไม่สามัคคีแล้วถ้าใจสามัคคีปุ๊บอ๋อมองก็สงสารเขาเราก็เอาสงสารคนนี้ไม่ใช่มองซ้ำเติมใช่ไหมเราก็มองตัวเองนี่มองให้มีคุณค่ามองให้มีราคาก็เรียกว่ามองราคาแพงถ้ามองแล้ว มองแล้วปล่อยรับไปวางมองให้ผ่านถ้ามองขัดทุนก็มองอย่างที่ว่าเนี่ยตาไม่สามัคคีอ่ะมองขัดทุนเลยคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีเห็นไหมตาหูมันก็หมดเลยก็มองตาหูเนี่ยเป็นธรรมะตาหูเป็นอายะเลยมักอายะมักอายะผลได้เพราะอะไรเพราะตาไม่หาเรื่องตาแกมองแล้วคิดดีทําดีหูฟังแล้วเฉยใจตั้งมั่นใจไม่ตาเขา ปล่อยรับไปวางนี่คือตรงนี้มันก็ตามสู่มรรคผลได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไอ้ที่เรามาตรงนี้นะเพราะว่าเพราะว่าอากาศดีต้นไม้ดีธรรมชาติดีถามใจเราดีไหมนะอันนี้ก็โทษโน่นโทษนี่แหมนะอีโน่นก็ไม่ดีนี่ดีถามใจว่าเราไม่ดีหรือว่าต้นไม้ไม่ดีหรืออะไรไม่ดีกันให้เนี่ยก็ต้องถามใจตัวเองใช่ไหม เหมือนอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ชอบคนมากไม่ชอบคนมากวุ่นวายเอาไปอยู่คนเดียวก็กลัวละกลัวผีละมีโปวัดน้องเงียบเงียบอยู่ไม่ได้แล้วเอาทำไมอ่ะมันเงียบเกินไปอ่ะอยู่นี่ก็ไม่เงียบเกินไปดูสิบอกถามใจตัวเองสิใจมันชอบอะไรแล้วอยู่ที่ไหนได้เนี่ยมาอยู่บ้านก็ไม่ได้บอกใช่อยู่บ้านก็ลำคาญอีกแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนก็บอกน่าอยู่ที่น่าจะอยู่ที่นั่นสงบดีเลยที่ไหนล่ะ เดี๋ยวหาว่าอยู่สี่เหลี่ยมอะที่เขาส่งพวกนี้เผาเอาแล้วหาอาจารย์ใจลายเราไหว้เขาไหมเนี่ยเอาความเห็นบอกอยู่ที่ไหนดีล่ะที่นอนก็ไม่ดีนี่ไม่สงบอยู่ที่ไหนดีอาจารย์เราบอกก็อยู่ที่ธรรมะที่จะพูดไปแล้วว่าอยู่ตรงนี้ดีที่สุดแหละอยู่ชั่วชีวิตหรืออยู่ตรงจะบอกก็อยู่ในโรงอะใช่ไหมไปเลยงานนี่หูฉี่อย่างเงี้ยต่อไปไม่ต้องคุยด้วยหรอกใช่ไหมก็บอกความเป็นจริงอะเขายอมรับไหมก็บอกอยู่ได้ธรรมะที่ ก็บอกโอ้จริงนะอยู่ในธรรมะมันจะอยู่ได้ทุกที่แล้วก็ไปได้ตรงนั้นแต่พูดตามตรงอ่ะตามตรงก็ยอมรับไม่ได้อ่ะจะมาเรื่องจริงนะตายแล้วก็เงียบหูฉี่เลยนะตายไม่ใครติงใครไม่ว่าใครแล้วจริงน่าจะตายสักพักนะเคยคิดมานะแล้วก็ตื่นมาทักทีถ้าตกลงน่าตื่นตายไปสักพักมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็ปลุกนะบอกว่าหายสัก3 วัน7 วันแล้วก็ปลุกทีนะ
ขึ้นมาใหม่เงี้ยใช่ไหมพูดง่ายทํายากนะนั่นเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะธรรมะพระเจ้ามาฟังแล้วให้สบายใจบอกว่าฟังธรรมะอย่าให้เครียดเครียดร้ายหายมันสวดมนต์เนี่ยก็ว่าสวดมนต์ให้หายเครียดหายเครียดได้สวดมนต์ให้ตั้งจิตตั้งใจนะไม่สวดไปยิ่งเครียดไปสวดก็ต้องเครียดไปต้องจบก่อน สวดไปแล้วบาปตายเลยสวดไปตีคุณโน้นคนนี้คุณโน้นสวดไม่เพราะคนนี้เพราะต้องจบที่เราก่อนต้องเฉยก่อนเฉยกันเฉยตั้งสติแล้วอ๋อเราสวดมนต์เพื่ออะไรงั้นที่บาปตายใช่ไหมนั่นเนี่ยเวลาโอ้เราเล่นสติปุ๊บก็ตรวจต่อไปงั้นไม่ได้พอมันเราสวดดีคนอื่นสวดไม่ดีเงี้ยมันเริ่มอคติแล้วเดี๋ยวมันจะบาปอ่ะถ้าสวดได้อะไรเนี่ยสวดไปตีคุณโน้นคนนี้นะ ก็บอกอยู่บ้านดีกว่าไปอยู่บ้านดีกว่าเนี่ยใช่ไหมอยู่บ้านก็ไม่ได้เนี่ยจิตมันสั่งเห็นไหมบอกเราต้องทําให้ได้เราพยายามติดตัวเองนี่ใช่ไหมก็ทําไปพยายามติดตัวเองนี่คําสั่งมันมีเนี่ยนะอันนี้อันนี้จะได้ไม่ได้คนใหม่นะเอาไปคิดดูนะฟังแล้วไม่ให้คิดนะคิดพิจารณาบ้างฟังแล้วเก็บบ้างฟังแล้วสบายสบายทำอะไรก็ไม่ใช่สบายเกินไปนะไม่ใช่ว่าบอกให้สบายอะไรก็สบายหมดเลยนะ เดินไม่ต้องคิดอะไรไม่สบายไม่ต้องทําอะไรหมดเลยว่าอาจารย์ปล่อยเราไปวางไม่ใช่คือให้ในใจเนี่ยมองอะไรสบายแต่เห็นอะไรต้องช่วยเหลือตนรวมใช่ไหมมาทั้งโลกก็มาต้องช่วยกันเลยเพราะนั้นถ้าว่าเราทําอะไรมันหมายถึงพวกเราอะมันตึงอะแม้แต่เดินเนี่ยเดินเคร่งกันไปมันก็ตึงนะโอ้เดินตัวตรงนะนั่งก็ตัวตรงนะมันใครเห็นเนี่ยโหมันเป็นห่วงแทนนะ ใกล้แล้วไม่ได้ไกลไปนิพพานนะไกลไปโน่นแล้วไปโรงพยาบาลนะใช่ไหมมันเคร่งเครียดเนี่ยเดินก็มองนี่ก็เหมือนแค่สปริงอะมองว่าไม่ใช่มองธรรมดาแล้วมองแบบสปริงอะใช่ไหมมองแบบสปริงมันมองคนบอกว่ามองแบบมันฉันมองแบบไม่แข็งแบบสปริงใช่ไหมฉันนั่นแหละฉันเก่งแค่ดีคนเดียวแหละแล้วนั่งนี่ก็นั่งแบบ หนูก็เท่นั่งปวดตรงเลยนั่งแบบกูเคยเห็นโอ้ตายแล้วหายใจไม่ทั่วท้องเลยสงสัยจะใกล้แล้วเนี่ยลองไปสะกิดเนี่ยสะกิดนี้ไปนะสะกิดนี้ไปเลยเนี่ยไปเลยงานเนี้ยโดนเลยเนี่ยโดนไหว้เนี่ยโอ้ลองไปสะกิดดูสิไอ้นั่งนั่งนั่งคัตตมาธรรมดาแล้วก็ในท่าแบบเนี้ยโอ้เคยเห็นเลยโอ้นี่ไปไกลแล้วอย่าไปแตะต้องนะจะบอกให้ แต่ต้องเป็นเรื่องเนี่ยพระยังไม่เหลือเลยมองแล้วผ่านขอให้ไม่สุขไม่ทุกข์เถิดเพราะนั่นเคยแล้วเคยแล้วบอกโยมป่วยวะเนี่ยโอ้มองหน้าเนี่ยนะบอกโยมป่วยไม่สบายไม่สบายวะเนี่ยมองหน้าต้องไปไม่ได้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 ก็ไม่ยอมรับหรอกป่วยทางใจก็ไม่ยอมรับหรอกป่วยนะเอาละวันนี้ก็ ก็หัวเราะกันนี่นะหัวเราะเราก็ดีอกดีใจเพราะว่าอันนี้ใกล้สงกรานต์แล้วนะที่เขาพูดโฆษกพูดตรงใกล้สงกรานต์แล้วใกล้แล้วนี่ก็อันนี้ก็บอกกันได้ว่าเนี่ย7 วันอันตรายเนี่ยที่เขาพูดกันเนี่ยเราต้องมาอยู่ให้มันหาย7 วันอันตรายซะอยู่นอกมันไม่แน่หรอกอาจจะอันตรายก็ได้เราก็มาอยู่7 วันจะไม่อันตราย7 วันได้กับได้นะเราก็มา เขาบอกว่า7 วันอันตรายก็เราก็มาที่วัดเลยไม่เห็นอันตรายกลับไปสบายใช่ไหมได้บุญด้วยบางทีเขาไปตอนที่ไปจากเรา7 วันด้วยกันเนี่ยไปบ้านไปอะไรนะบางทีก็อุบัติเหตุก็มีใช่ไหมไม่ตายก็เข้าโรงพยาบาลไหมแต่เราเนี่ยสบายเราไม่อยู่ทํางานเราอยู่เซนทำเนี่ย7 วันอันตรายไม่รู้ไปนะลองเขาพูดก็จะไปเชื่อลองดูนะลองมา7 วันที่7 วันอันตรายไหมลองเจ็ดวันนี่ลองสามวันจะสามวันไม่แน่อาจจะอันตรายต้องอยู่7 วันใช่ไหมมาอยู่ให้ถึง7 วันในให้รู้พิสูจน์ใช่ไหมอยู่ที่ใจเราใจเราก็ไปทีละไปเรา2 วัน2 วันมา3 วันอ่ะ3 วันอยู่ได้อ่ะไปอีกไปเจ็ดวันไม่ถึง7 วันไม่เป็นไรแต่ขอให้ตั้ง7วันให้อยู่ไปอยู่ไปนิดก็บอกว่า ไอ้ของยากเป็นครั้งแรกถ้ามีครั้งที่สองมีเพิ่มมีครั้งที่สามลองดูก็ได้บางคนอดอาหารกูบาอาจารย์อดกันเนี่ยโอ้1 วัน 2 วันเนี่ยโห
ตาลายเลยตาลายเนี่ยพอต้องเอาต้องเอาพยายามเอาหนึ่งวันสองวันสามวันเอาสามวันสามวันแล้วก็ถอยมาสามวันก็ต้องต้นมันไม่ใช่สามวันสี่วันแล้วเดี๋ยวถ้าถาจอดเลยเนี่ยกูมาอาจารย์ได้แต่เราเนี่ยคุณถ่ายยังไม่ดีกันทั้งที่ก็นั่งสมาธิได้หลายชั่วโมงกันมันก็ใจมันคิดว่ามันใจคนละชั้นกันใช่ไหมก็นี่นั่นแหละก็ต้องขึ้นไปขึ้นไปสามก็มาขึ้นต้นใหม่ ขึ้นต้นไปก็ไปเลยก็ได้สามวันสามวันสามวันสี่วันอันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ถึงเจ็ดวันเจ็ดวันได้ก็อดอาหารต้องดื่มน้ำแล้วก็ดื่มน้ำปานะต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่ใช่คุยถ้าคุยยังผุ่งซ่านต้องรู้วิธีหลีกเล่นไปปฏิบัติธรรมอดอาหารแล้วปฏิบัตินี่ไม่ใช่แข่งไม่แข่งคนอื่น เราไม่แข่งกับครูบาอาจารย์ด้วยแข่งกับตัวเองแล้วถ้าไปแข่งกับน้องคนนี้ว่าฉันเก่งกว่าก็ถึงทําได้ก็มันก็ไม่ได้ความสุขที่ดีไม่ได้จิตที่ดีจิตยังอยากชนะอยากไม่เป็นสมาธิอันนี้ก็ต่อไปเราก็จะเอาชนะปุ๊บเราก็ไม่รู้ใจตัวเองก็มันก็ความอยากได้ความอยากชนะมันก็ตัวให้ ตัวความอยากมาปิดบังมันจะเข้าก็เป็นก็ปัญญามิตรปัญญามิตรไอ้เป็นทิฏฐิปัญญาน่ะปัญญาทิฏฐิปัญญาที่เห็นผิดน่ะเป็นมิจฉาสมาธิไปเลยอันนี้จะอดข้าวจนอะไรแล้วจะเคยทานฉันข้าวมองสุราแล้วก็มาเข้าไอ้เนื้อสัตว์เนี่ยทานมาหลายปีเนี่ยพอจะทานปุ๊บเนี่ยจะฉันเนี่ยแล้ว ต้องรู้ใจตัวเองเราทานเพื่ออะไรทานข้าวเองเพื่ออะไรเพื่อเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อตรงนี้เพื่อไม่ได้ให้ชนะใจตัวเองไม่ชนะคนอื่นไม่เก่งคนอื่นแล้วก็รู้ว่าโอ้ทานเนื้อสัตว์ก็ไม่เนื้อสัตว์เนี่ยแล้วอันไหนจะดีกันถ้าบอกว่าเนื้อสัตว์ดีอันนี้ไม่ดีนี่เนื้อสัตว์ไม่ดีเราก็ต้องจบที่ใจเราต้องหยุดเลย อ๋อเนื้อสัตว์ทั้งมองสัมปทานทั้งไม่มองสัตว์มันอยู่ที่เดียวกันอยู่ที่ใจเลิกละปฏิบัติความมันทุกข์มันไม่อยู่ที่เนื้อสัตว์หรือไม่เนื้อสัตว์นี่ต้องนี่อย่างนี้ฉันต่อไปท่าฉันแล้วเกิดปัญญาเมื่อก่อนเนี่ยที่โบสถ์เนี่ยเขาจะใช้ลูกกลิ้งอ่ะพระ20กว่ารูปใช้ว่าตักหลวงพ่อตักแล้วก็ตักดูนไปเรื่อยๆอ่ะเอาไงใหม่ พระครูเราเนี่ยครูประหลัดไปรินเนี่ยตอนนั้นก็รุ่นเดียวกันนั่นแหละก็จัดอาหารก็ทำพี่ไปฉันอะไรเขามีนี่เนื้อสัตว์มังสวิรัติคนละนั้นกันบอกได้กันได้ได้กันจังเลยก็ท่านก็จัดให้เนื้อสัตว์ก็เราก็ได้กันเนี่ยพอเราไม่เราบอกเอาตรงนี้ตรงนี้มันก็เอาของไปก็เราก็ทำใจไม่ได้ก็ใจเราก็ต่อมาฉันได้ พอเราฉันเราไม่ได้ฉันตรงนี้เราไม่ฉันเนื้อสัตว์ธรรมสุรัตเราฉันในตัวปฏิบัติตัวศีลตัวธรรมมีสติตรงนี้ว่าเราทานไปฉันไปนี่เราเพื่อร่างกายเพื่อขันธ์ห้ารูปวิญญาณสัญญาทั้งการวิญญาณเนี่ยอาศัยด้วยธาตุดินน้ำลมไฟมันก็ต้องอาศัยตรงนี้ใช่ไหมเพื่ออยู่ชีวิตไปเดินทางไปเพื่อข้ามตัวอวิชชาข้าม สิ่งทั้งปวงในที่ว่าเดินทางไปสู่มรรคผลตรงนี้เพราะฉะนั้นเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่เทวทัตมาขอพระองค์ว่าฉันเนื้อสัตว์เนี่ยมันไม่ดีหรอกทำให้เขาตกนรกทำให้เขาบาปขอให้บัญญัติฉันมองสุวิรัตเถิดพระองค์บอกเทวทัตยังไงบอกเทวทัต เราจะฉันตามธรรมวินัยอันไหนถูกทำทุกวินัยทำนองนั้นเหมือนว่าปลาดิบเนี้ยปลาดิบเราเอาปลาเป็นมาเนี้ยเราไม่พระทุบนี่นะเราควรไหมอาหารที่มันสดไม่ควรฉันทำถูกทำวินัยคือว่าไม่ต้องผลไม้ต้องทำก่อนนี่คือตรงนี้นั่นแหละปลาเนี้ยเอามาทำก่อนก็สั่งก็ไม่ได้ ให้ทำให้สมบูรณ์ก่อนนั่นเนี่ยคือถูกทำทุกวินัยพระองค์ก็ไม่ได้สำเร็จว่าอันนี้คือ
มังสวิรัตนี่เนื้อสัตว์องค์ก็สำเร็จด้วยใจไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีมังสวิรัตใจบ่รับไปวางนี่คือตรงนี้นะขอฝากไว้นะมาเรื่องการที่เราอยู่ร่วมกันมาเทศสินฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็มาร่วมกันตรงนี้สวดมนต์ไหว้พระอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามเพราะว่ามาพักผ่อนชีวิตเราบางครั้งก็อยู่ทางโลกก็ตึงมาก โอ้ตึงจนเป็นเข้าโรงพยาบาลนี่เพิ่งเข้าโรงพยาบาลมาเนี่ยทะเลมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันก็จะไปยอมรักษานะจะปล่อยปะละเลยพอทางโลกนี่มันมีแต่เครียดก็เครียดมีเงินก็เครียดไม่มีเงินก็เครียดมีงานก็เครียดไม่มีงานก็เครียดไหมทุกอย่างมันเครียดตลอดเนี่ยพอถามว่ามันเครียดตรงไหนมันอยู่ที่ใจเราอ่ะใจเราเครียดนะใจพอรับไปวางไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเอาทางโลกถ้า บังคับครัวเนี่ยเคยคุยกันถ้าเอางานมาไว้ที่บ้านเนี่ยจะเป็นครูก็ดีบริษัทก็ดีหรือผู้นําก็ดีถ้าเอามาไว้กับครอบครัวเนี่ยครอบครัวนั้นเครียดแต่ถ้าครอบครัวอย่างนั้นเนี่ยเอางานไว้ที่ทํางานเลยเป็นครูก็ครูไว้ที่โน่นเนี่ยครูไว้ที่โต๊ะที่โรงเรียนเนี่ยเก็บไว้ตรงนั้นก่อนลิ้นชักใช่ไหมบริษัทก็เก็บไว้ที่บริษัทแล้วก็มาบ้านก็มาเป็นคนธรรมดาของครอบครัวนั่นเนี่ยจะมีความสุข เขาบอกโอ้จริงเลยอันนี้มาที่บ้านครูก็เครียดบัญชีและใครมาพูดอะไรก็เดี๋ยวก่อนงานไม่เสร็จบริษัทเหมือนกันเนี่ยไอ้ที่มีข้อข้องใจลูกบ้างภรรยาจะมาถามก็เอาไว้ก่อนอีกชั่วโมงได้ไหมอีกชั่วโมงก็ไปนอนซะแล้วแล้วเป็นไงเอาทั้งงานทั้งงานเนี่ยอันนี้ก็ชีวิตเราก็เผลอก็เครียดจบเหมือนกันนะอันนี้ฝากไว้เราวันนี้ที่ได้มาแสดงธรรม ชี้แจงบางสิ่งบางอย่างบ้างบางครั้งก็ผิดไว้บ้างรู้ว่าไม่ดีบ้างแล้วก็พยายามตั้งต้นใหม่นะสิ่งที่ดีงามก็คือมีสติสัมปชัญญะรู้หน้าที่ของเราว่าเราควรทำอะไรบ้างเกิดมาเป็นมนุษย์ก่อนที่จะจากโลกนี้ไปก็ขอฝากไว้ด้วยศีลสมาธิปัญญาสร้างความดีกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราเอาละวันนี้ก็ขอยุติแต่การปฏิญาณแต่เพียงแค่นี้ขอให้ทุกคนท่านมีแต่ความ ความเจริญมรรคผลทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั่นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพงศ์ศักดิ์ศรีและไปโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานนะก็ได้แสดงธรรมจบลงแล้วครับตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานที่ท่านนำมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนะต่างนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุ ตติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพานังโหตุสาธุกับผู้ที่มีสังฆทานนะครับก็ขอเชิญนำสังฆทานของท่านมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับพระขาวลูกช่วยไปหน่อยช่วยกันรับ เชิญแล้วครับสังฆทานทุกชนิดนะเขาเข้ามาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับสาธุสาธุสาธุครับค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็เป็นการถวายสังฆทานในช่วงที่สองนะคะหลังจากถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็จะครูบาอาจารย์ท่านก็จะบังสกุลให้นะคะแล้วก็รับพร ก็อย่าลืมนะคะวันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน5ทางวัดสังฆทานของเราก็มีการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะ
มีการเวียนเทียนสามรอบในวันนี้นะคะว่าถือว่าเป็นวันพระขึ้น15ค่ำทางวัดสังฆทานของเราทางเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดเตรียมดอกไม้ไว้ให้ท่านได้บูชา เพื่อที่จะร่วมในการเวียนเทียนในค่ำคืนนี้นะคะสำหรับการเวียนเทียนในรอบแรกก็2 ทุ่มนะคะรอบที่2เที่ยงคืนรอบที่3 ตี 4และระหว่างช่วงของการเวียนเทียนก็จะมีการแสดงธรรมของครูบาอาจารย์ตลอดทั้งคืนเลยนะคะเพราะนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมปฏิบัติธรรมในวันนี้ค่ะตลอดช่วงของสงกรานต์นะคะตลอดช่วงสงกรานต์ตั้งแต่วันที่12 13 14 15ยาวถึงเสาร์อาทิตย์ นะคะทางวัดสังฆทานของเราก็มีกิจกรรมพิเศษนะคะที่ลานธรรมวันที่13ก็จะเป็นวันตรงกับวันสงกรานต์นะคะเราก็จะมีการส่งน้ำครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานก็คงจะมาร่วมนะคะมาร่วมรับน้ำสงฆ์จากพวกเราส่วนหนึ่งเพราะว่าครูบาอาจารย์ส่วนหนึ่งก็ติดตามสามเณรไปเพื่อดูแลนะคะซึ่งขณะนี้สามเณรทั้งหมดก็ ปฏิบัติอยู่ที่วังน้ำเขียวนะคะอำเภอวังหมีจังหวัดนครราชสีมาก็จะอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติสุดท้ายก็คือที่วัดธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งสามเณรก็จะมาในวันที่23 ถึง 29 เมษายนเพราะนั้นที่วัดธรรมชัยสิริมงคลจึงจัดให้มีการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเนื่องนะเนื่องในวันกองทัพไทยนะคะระหว่างวันที่20 ถึงวันที่23 เมษายนเพราะนั้นก็ขอเรียนเชิญญาติธรรมของเราทุกคนนะคะร่วมไปปฏิบัติธรรมที่วัดธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าท่าน
ครับเตรียมตัวกรวดน้ำละพรกันต่อไปนะครับพิจารณาบางสกุลก่อนนะครับ อนิจจาวัฏสังขารสังขารทั้งหลายมีเที่ยงนอนอุปาทเวทามิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สังโฆปัสโมสุขโอนความเข้าไปรองรับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขช่วงต่อไปก็รับพรนะ ยาทาวาริวาหาบุราบริบุรันติสาขลังหวังนามที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินดังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานหนูเทศในแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไม่ได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหัง ขออิตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปะเมวัสเมชันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกปานข้อความดำริทางพวงอย่างเต็มที่จันโทมนัลโสยาทานเมื่อนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยาทานเมื่อนแก้วมณีอันระวังถวายควรยินดี
ท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาหัวทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพยาธิภิพร้อมกับญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษา ศีลให้บริบูรณ์เถิดวันุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนา ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็เชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์โกรธแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมโลกคู่ข่าวกับพระพร้อมกันนะครับ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควา พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตทากาวัตตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิ ข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ มาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจาริยาคุณังอหังวันทามิ ข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ